สวัสดีครับเจอกันอีกทีนะครับ A Technician Run Stop นะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันว่าคาลิปเปอร์ของ Run Stop เนี่ยใช้พระเบรกอะไรได้บ้างแล้วก็ทดแทนตัวไหนได้บ้างตัวที่เราจะยกขึ้นมาเนี่ยจะมีคาลิปเปอร์อยู่3ตัวหลักของ Run Stop นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวอลูมิเนียม RS1 นะครับตัวนี้เป็นคาลิปเปอร์ที่ขายดีครับตัวไซส์เล็กๆที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นคาลิปเปอร์ที่เราเป็นตัวป๊อปปูล่าว่างั้นเลยก็ได้ตัวนี้จะอยู่กับชุดดิสเบรกหลัง Fortuner เป็นหลักเลยนะครับเป็นคาลิปเปอร์4พอร์ตตัวนี้คือ R3 นะครับตัวเสื้อเป็นเหล็กแล้วตัวความหนาตัวนี้ก็หนา28จะใหญ่กว่าตัว RS1 นิดนึงนะครับแต่พระเบรกเนี่ยมันตัวเดียวกันเรามาดูที่พระเบรกเลยดีกว่าจะได้ตอบคำถามของลูกค้าหลายท่านนะครับที่เคยถามมาว่าเฮ้ยพระเบรกเนี่ยสามารถใช้ตัวไหนได้บ้างคือ Run Stop นี่ครับดีไซน์พระเบรกมาจะเป็นเชฟตัวนี้นะครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราดีไซน์มาจากตัว Nissan Skyline หรือ WRX รุ่นเก่ามันจะเป็นตัวนี้แทนกันได้เลยถ้าสามารถซื้อได้เนี่ย2ตัวนี้แทนกันได้เลยข้อแตกต่างขึ้นอยู่กับความหนาบางนิดเดียวตัวพระเบรกของเราตัวพระเบรก Run Stop นะครับเราจะทำให้ความหนาครับหนากว่าตัว WRX นิดนึงเพื่อความทนทานแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับพระเบรกเนี่ยครับจะเป็นรุ่นนี้ Toyota Fortuner ตัวนี้เป็น Fortuner เก่าครับหรือเป็นตัว Toyota Revo นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ recommend ใส่ทดแทนกับตัวนี้แต่ความแตกต่างนะครับมันจะอยู่ที่ความหนาถ้าสังเกตเนี่ยความหนาของเขาครับเขาจะหนากว่านิดหน่อยถ้าเป็นคาลิปเปอร์ R3 สามารถใช้ทดแทนได้เลยแต่ถ้าเป็นคาลิปเปอร์ RS1 นะครับตัวนี้อาจจะต้องทำการฝนลงไปนิดหน่อยทดแทนกันได้นะครับต่างกันคือหน้าพระเบรกหน้าพระเบรกตัวนี้หน้าตัดจะน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวที่เราให้ไปตัวนี้หน้าตัดจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ใส่ทดแทนกันได้ถ้าเราทาบหลังนะครับทาบที่รูเนี่ยถ้าลองสังเกตที่รูเนี่ยครับรูมันเท่ากันรูมันเท่ากันเลยกิฟต์สปริงตรงนี้ไม่มีผลเพราะว่าเราจะดูล่างสุดตรงนี้เป็นหลักล่างมันเท่ากันสามารถทดแทนกันได้ยกเว้นลูกค้าบางคนเนี่ยที่ขยายจานนะครับบางทีอาจจะต้องปาดด้านบนพระเบรกตรงนี้นิดหน่อยลบมุมนะครับแล้วก็สามารถใส่ทดแทนกันได้เลยสำหรับ RS1 นะครับพระเบรกตัวนี้อาจจะต้องฝนลงมานิดนึงประมาณมิลหนึ่งถึงมิลครึ่งมิลนะครับครึ่งมิลถึงมิลหนึ่งลงมาเพื่อให้ใส่จานได้เพราะว่าจานตัวนี้เป็นจานบางแต่ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อกระบะมันจะหนานะครับครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนำคือ Toyota Tiger นะครับหลักๆไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะตัว Toyota Tiger นี่ครับพระเบรกจะออกมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้ตรงนี้จะอยู่ด้านหลังจานเป็นหลักนะครับมันจะมีห้อยท้ายตรงนี้ลงมาถ้าใส่กับคาลิปเปอร์เรามีโอกาสติดจานเพราะคาลิปเปอร์เราเนี่ยเป็นจานหน้าแคบตัวนี้มีโอกาสติดจานหั่นตรงนี้ทิ้งสามารถใส่ได้เหมือนกันครับแต่ที่แนะนำคือ Toyota Fortuner หรือ Toyota Vigo นะครับตัวนี้แนะนำทดแทนตัวนี้ได้เลยถ้าใครอยู่ในต่างจังหวัดหรือหาพระเบรก Run Stop ไม่ได้ไปที่ร้านอะไรนะครับไปที่อู่นะครับบอกขอพระเบรก Toyota Fortuner หรือ Toyota Vigo นะครับทดแทนได้ครับอันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าเข้ามาที่คาลิปเปอร์อีกตัวนะครับคาลิปเปอร์ RS2 นะครับซึ่งเป็นคาลิปเปอร์ตัวใหญ่นะครับสำหรับรถคัมรี่ไซส์คัมรี่ขึ้นไปครับกระบะคัมรี่อะไรพวกนี้ครับตัวนี้นะครับขายดีเหมือนกันตัวนี้พระเบรกนะครับเราจะใช้ตัวพระเบรกของ Toyota Prado นะครับหรือเป็น Fortuner ตัวใหม่นะครับตัว Fortuner ใหม่เนี่ยเป็น Prado ตัวนี้สามารถทดแทนได้เลยคุณซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ในตลาดครับชอบฟิลไหนเสียงเนี่ยฝุ่นน้อยกับไฮคิวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเลซิ่งเราหลายๆเจ้านะครับที่เป็นพับลิกเลซิ่งสามารถซื้อทดแทนได้เลยนะครับโจ
จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวคาลิปเปอร์นะครับตัวผ้าเบรกเนี่ยของ Runstop เนี่ยครับสามารถเอาผ้าเบรกตัวอะไรไปทดแทนได้บ้างอย่างที่บอกครับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยเล็กคอมเมนต์เลยคือผ้าเบรก Fortuner ตัวเก่าหรือเป็นผ้าเบรก Vigo นะครับแต่ถ้าเป็นคาลิปเปอร์ตัวใหญ่นะครับเป็นผ้าเบรก Prado หรือ Fortuner ตัวใหม่นะครับตัวนี้ทดแทนได้เลยครับอย่าลืมฝากกดตามนะครับแล้วกดไลค์หรือกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ